ทำบุญอะไรถ้าคนทำเป็นได้มากทั้งนั้นคนทำไม่เป็นจะได้ผลมากๆยากบางทีกลับไม่ได้ผลก็มีก็เพราะทำไม่เป็นทำบุญเป็นต้องทำมาจากจิตชักใจใจต้องมีสติใจต้องมีความสำรวมใจต้องมีสงบมีความสงบมีสมาธิในการทำทานนั้นจึงมีอานิสงส์มากถ้าหากว่าไม่มีสติไม่มีความสำรวมใจจิตใจเลื่อนลอยขาดสมาธิเรียกว่าทำอย่างพุ่งสร้างจะบุญกฐินหรือบุญมหากฐินยากที่จะได้บุญมากเพราะใจที่สับสนไม่เป็นใจที่จะรองรับใจที่จะรองรับบุญกุศลนี่ต้องเป็นใจที่สงบเป็นใจที่ไม่มีเป็นใจที่มีสมาธิถ้าหากว่าใจว้าวุ่นใจสับสนใจวุ่นวายใจฟุ้งซ่านไม่เป็นฐานที่รองรับของบุญกุศลจะได้บุญได้กุศลมากยากจึงการฝึกหัดอบรมจิตใจหรือการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงมีความจำเป็นมากเพราะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้รอบด้านคนไม่เคยจะมองเห็นคุณค่าความสำคัญของการนั่งสมาธิกันยุคไหนสมัยไหนคนละเลยการบำเพ็ญจิตภาวนาหรือการทำสมาธิยุคนั้นสมัยนั้นความวุ่นวายชอบเกิดชอบมีขึ้นเพราะความวุ่นวายทั้งหลายเกิดจากจิตใจทั้งนั้นจิตใจวุ่นวายอยู่ภายในใจภายนอกก็วุ่นวายไปด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจถ้าหากว่าจิตใจมีความสำรวมดีมีความสงบระงับดีมีความเป็นศีลเป็นธรรมอยู่ภายนอกก็สงบลมเย็นเพราะมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องแสดงออกจากจิตจากใจจะเป็นไปเพื่อความสับสนวุ่นวายไม่ได้นี่พูดถึงอานิสงส์ของการนั่งสมาธิให้มากๆไม่แต่เราคนเดียวนี่นั่งสมาธิมากๆความสับสนในเราไม่มีนั่งสมาธิน้อยความสับสนมีไม่นั่งสมาธิเลยมีแต่ความสับสนเราคนเดียวนี่และที่นี่ถ้าหากว่าหลายคนมากคนมีแต่ความสับสนความสงบสุขจะเกิดขึ้นมีขึ้นได้ยังไงในโลกความสงบสุขจะเกิดขึ้นมีขึ้นนี่ต้องเกิดจากจิตใจที่มีความสงบหลายจิตหลายใจพากันฝึกหัดอบรมภาวนาบำเพ็ญจิตภาวนาทำสมาธิมากมากทำสมาธิมากมากหลายจิตหลายใจสงบหลายจิตหลายใจสงบการแสดงออกของจิตใจที่สงบประกอบด้วยสมาธิจะเป็นไปเพื่อความวุ่นวายสร้างโลกให้มีปัญหาไม่มี
จึงว่าการบำเพ็ญจิตภาวนามีประโยชน์สารพัดเอาไปใช้ในทางไหนเป็นประโยชน์หมดถึงไม่เอาไปใช้ก็เป็นประโยชน์ คำว่าหลงคำว่ารู้หลงก็หลงของที่มีอยู่รู้ก็รู้ของที่มีอยู่หลงก็หลงของที่เรามีอยู่รู้ก็รู้ของที่เรามีอยู่ถ้าหากว่าเรารู้เราก็ไม่หลงถ้าหากว่าเราหลงเราก็ไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ก็รู้สิ่งที่เราหลงรู้สิ่งที่เราไม่รู้การปฏิบัติพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมก็คือศึกษาให้รู้สิ่งที่เราไม่รู้และสิ่งที่เราไม่รู้จะต้องศึกษาให้รู้นั้นสิ่งนั้นนั้นมีอยู่ในเราทั้งหมดคำว่ารูปรูปเสียงเสียงกลิ่นกลิ่นรสรสการสัมผัสถูกต้องธรรมารมณ์ก็คืออารมณ์ของใจคำว่ารูปคำว่าเวทนาคำว่าสัญญาคำว่าสังขารคำว่าวิญญาณสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในเราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้สิ่งที่มีในเราคำว่ารู้รู้นี่ไม่ใช่รู้ตามคนอื่นบอกไม่ใช่รู้ตามตำรับตำรารู้เพราะใจไปรู้ไปเห็นใจที่จะไปรู้ไปเห็นชัดต้องอาศัยความสงบของใจใจมีความสงบจึงรู้รูปเวทรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณชัดรู้สักแต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นสักแต่ว่าเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นของขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปถ้าหากว่ารู้ชัดด้วยความสงบของใจจะต้องรู้เห็นอย่างนี้เพราะความจริงของเขาเป็นอย่างนี้รูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือไม่คงที่ไม่เที่ยงก็คือเปลี่ยนแปลงเรียกว่าไม่เที่ยงสักขณะไม่เที่ยงทุกขณะก็คือทุกอยู่ทุกขณะทุกจนกระทั่งไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปที่เขา
มีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะนั้นนั่นก็คือไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะไม่เที่ยงไม่เที่ยงท่านให้พิจารณามาตั้งแต่แรกเริ่มของปฏิสนธิมีการเปลี่ยนแปลงโดยเรียกว่าจะมีการเจริญวัยโดยเรียกว่ามีการเจริญเติบโตมีการเจริญวัยมีการเติบโตมาทุกขณะขณะไหนจะคงที่ขณะไหนจะไม่เปลี่ยนแปลงขณะไหนจะไม่เจริญเติบโตไม่มีความไม่เที่ยงไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้ที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักไม่มีอะไรที่จะเป็นไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนแม้แต่ขณะเดียวเพราะเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเสมอเป็นเด็กเล็กจะเป็นเด็กโตเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กโตขึ้นมาเด็กโตเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวเด็กสาวเป็นคนที่จะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในวัยกลางคนและอยู่ในวัยแก่วัยชราเป็นเด็กเล็กเปลี่ยนแปลงมาเป็นเด็กโตเปลี่ยนแปลงขนาดไหน เปลี่ยนแปลงเวลาใดไม่มีใครตอบได้ว่าเปลี่ยนแปลงเวลาไหนวันที่เท่าไหร่เปลี่ยนแปลงเวลาเช้าเวลาเย็นเวลาค่ำเวลากลางดึกคืนเวลาใกล้สว่างเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะไม่มีขณะใดไม่เปลี่ยนแปลงนี่ความไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงทุกขณะไม่มีขณะไหนที่จะคงตัวคงที่ที่เปลี่ยนแปลงทุกขณะก็ทุกขณะนี้แหละยากที่จะรู้จักว่าเขาเป็นอนิจจ์ที่หมดไปเสื่อมไปสิ้นไปทุกขณะแล้วขณะที่หมดไปเสื่อมไปสิ้นไปทีละน้อยทีละน้อยนั่นแหละจึงยากที่จะรู้จักว่าเขาไม่ใช่ของเราที่ก็หมดไปทุกขณะขณะที่หมดไปนั้นน้อยจนกระทั่งยากที่จะรู้จักว่าเขาหมดไปสิ้นไปเขาเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปก็คือหมดไปสิ้นไปนั่นเองน้อยจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรู้ว่าน้อยเท่าไหร่ในที่สุดแก่มาจนกระทั่งง่อมจึงรู้จักว่าเจ้าของแก่เพิ่งรู้ตัวว่าเจ้าของแก่ขนาดแก่จนง่อมแล้วใจมันก็ยอมใจก็ยังเป็นใจเหมือนเดิมจึงว่าคำว่าพิจารณารูปให้เป็นของเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงพิจารณารูปเห็นว่าเป็นทุกข์พิจารณารูปให้เห็นว่าเป็นอนัตตาพิจารณาซ้ำๆซักๆพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าพิจารณากลับไปกลับมาจนกระทั่งเห็นชัดว่ารูปอันนี้สักแต่ว่าของเกิดมาและก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเท่านั้นจะสมมติว่าไม่เที่ยงเขาก็ไม่เที่ยงจะสมมติว่าเป็นทุกข์เขาก็เป็นทุกข์จะสมมติว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเขาก็เป็นของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตน
ความจริงของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็สมมุติตามความเป็นจริงนั้นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียนธรรมก็กลายเป็นเรียน สิ่งที่สมมุติกันเรียนสิ่งที่สมมุติก็รู้สักแต่ว่าที่สมมุติของจริงไม่เรียนก็ไม่รู้ของจริงสมมุติทั้งหลายชอบผูกมีแต่ผูกสมมุติทั้งหลายไม่ใช่เป็นธรรมที่จะแก้สมมุติทั้งหลายเป็นธรรมผูกธรรมของจริงเท่านั้นที่จะเป็นธรรมเครื่องแก้จิตแก้ใจไม่ไปยึดติดในของจริงนั้นเรียนธรรมต้องเรียนให้รู้ของจริงเพราะของจริงเรามีอยู่แล้วเราจะไปเรียนชื่อที่สมมุติเรียกกันทำไมเรียนของจริงต้องอาศัยความสงบของใจถ้าหากว่าใจไม่สงบนี่ใจจะรู้ของจริงเห็นของจริงไม่ได้เพราะของจริงนี่ต้องอาศัยความสงบของใจมีความแน่วแน่มีความตั้งมั่นมีความมั่นคงถ้าหากว่ามีความไม่แน่วแน่เลื่อนลอยตั้งตรงไหนไม่ตั้งให้มั่นไม่สามารถที่จะรู้ตรงที่ตั้งไม่สามารถจะรู้ตรงจุดที่ต้องการจะศึกษาพิจารณาให้รู้นั่นไม่สามารถที่จะรู้ชัดได้ไม่สามารถที่จะเห็นความจริงได้ในที่สุดก็เรียกว่าไม่รู้ธรรมไม่รู้ของจริงถึงจะรู้ตามสมมติรู้สักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างมีแต่ผูกให้ติดอยู่ในสมมตินั้นไม่เป็นธรรมเครื่องแก้จิตแก้ใจจังว่ารู้รู้ในเมื่อรู้แล้วรูปกฎสักแต่ว่ารูปเท่านั้นรูปส่วนไหนรูปส่วนไหนจะรูปตรงไหนจะรูปของใครรูปสักแต่ว่ารูปไม่ใช่อะไรสักอย่างสมมติว่าเป็นคนเขาก็ไม่รู้ว่าเอาเขาสมมติโอ้เขามาสมมติว่าเป็นคนเอาเขามาสมมุติว่าเป็นต้นไม้เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้เขาก็ไม่รู้ว่าเอาเขามาสมมุติว่าเป็นต้นไม้เอารูปมาสมมุติว่าเป็นผมผมเส้นไหนก็ไม่รู้ว่าถูกสมมุติว่าเป็นผมเวลาผมมันหล่นผมมันร่วงเราตัดเราโกนดูว่าผมรู้ว่าถูกตัดไหมผมรู้ว่าผมถูกโกนไหมผมรู้ว่าผมเป็นผมไหมขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันอะไรก็ช่างไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นอะไรไม่รู้ว่าถูกสมมติว่าเป็นอะไรจึงว่ารูปสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าพูดกันความจริงเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดกันว่าเป็นรูปทำไมเขาจึงตายเป็นรูปทำไมเขาจึงเปลี่ยนแปลงทำไมจึงเลยทำไมแต่ว่าเป็นรูปเขาจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเวทนาก็เหมือนกันเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเวทนาเป็นของไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็คือความสุขความทุกข์เวทนาก็คือความทุกข์ความสุขและเวทนาก็คือเจ้าว่าทุกข์ก็ไม่ใช่เจ้าว่าสุขก็ไม่ใช่มันไม่เที่ยงแล้วมันจึงมีทุกข์บ้างจึงมีสุขบ้างจึงมีดีบ้างมีไม่ดีบ้างมีชอบใจบ้างมีไม่ชอบใจบ้างและมีชอบใจก็ไม่ใช่ไม่ชอบใจก็ไม่ใช่เพราะมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นอย่างนี้เพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นหลักเป็นฐานแน่นหนามันคงได้มันจึงมีทุกข์มีสุขและมีไม่ทุกข์ไม่สุขท่านเรียกว่าเวทนาเป็นของไม่เที่ยง
ทุกข์แค่ไหนเพียงไรก็ช่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยเกิดเพราะเหตุปัจจัยอันนั้นอันนั้นอันนั้นมาสัมผัสในจิตในใจเข้ามันก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนขึ้นมาเหตุอันนั้นอันนั้นมาสัมผัสในความรู้สึกขึ้นทำให้เกิดความดีใจก็เกิดความสุขขึ้นมามันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุปัจจัยภายนอกที่มาภายนอกภายในเอามาสัมผัสกันต่างหากตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นใจสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมใจสัมผัสกับอารมณ์อันเกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้สัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสเกิดเป็นความรู้ขึ้นเป็นเวทนาขึ้นมาเกิดเพราะการสัมผัสเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นสาระเป็นเกณฑ์เป็นศาสตร์อะไรจึงเอาเวทนาสัตตวเวทนามันทุกข์ก็สักแต่ว่ามันทุกข์เพราะเหตุปัจจัยมันเพ่นมันเป็นมันสุขก็สักแต่ว่ามันสุขมันจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุปัจจัยมันเป็นทำให้เกิดความสุขประเดี๋ยวประดาวมันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะในโลกอันนี้มันเหนียงมันไม่ใช่มีอย่างเดียวมันมีคู่ทั้งนั้นมีดีมีชั่วมีทุกข์มีสุขนี่แม้แต่ตัวไม่เกิดไม่ตายมันมีคู่ทั้งนั้นมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้เรื่องเวทนาท่านจึงว่าเวทนาไม่เที่ยงเวทนาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นอนัตตาเวทนาสัตวะเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่อะไรสักอย่างแม้แต่เวทนาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเวทนาอีกอะไรก็ช่างอะไรก็ช่างที่เขาเกิดขึ้นนั่นเขาไม่รู้เขาเกิดซ้ำเหมือนกับเงาอย่างนั้นน่ะเงารู้ไม่ว่าเงามันเกิดเป็นเงาดวงเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นจะสมมติว่าเป็นอนิจจังเขาก็ไม่รู้จะสมมติว่าเป็นทุกข์เขาก็ไม่รู้สมมติว่าเป็นอนัตตาเขาก็ไม่รู้แต่ความจริงของเขาเป็นพระพุทธเจ้าศึกษาความจริงรู้ความจริงเห็นความจริงแล้วเอาความจริงที่รู้ทรงรู้ทรงเห็นอันนั้นน่ะเอามาตรัสเอามาเทศนาความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นตามความเป็นจริงและความจริงอันนั้นล่ะถอดถอนความยึดถือในจิตในใจของพระพุทธเจ้าที่ยึดถือมาตลอดการระยะยาวถอดถอนอุปาทานความจริงที่เรามีอยู่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าศึกษาแล้วนี่เราจะไปยึดถือว่าเวทนาสัญในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเรามันไม่ยึดทำไมไม่ยึดเราเพราะมันจะไปยึดยังไงมันไม่ใช่สิ่งที่จะยึดเอาใดมันก็ยึดเงาเป็นตัวเป็นตนมันจะไปสำเร็จเป็นตัวเป็นตนไหมในเมื่อไม่สำเร็จเป็นตัวเป็นตนแล้วมันจะไปยึดเงาเป็นตัวเป็นตนทำไมในเมื่อเห็นเงาสักแต่ว่าเงารูปเวทนาสัญญาสังขารก็เหมือนกันเงาก็เกิดจากเหตุปัจจัยแสงสว่างส่องเข้าไปมันก็เป็นเงาขึ้นมาแสงพระอาทิตย์ส่องขึ้นมาไม่ส่องสองมั่งมันก็เป็นเงาขึ้นมาแสงพระอาทิตย์ไม่ส่องความสว่างไม่ส่องเงาไม่มีนั่นเมื่อเหตุปัจจัยไม่มีมันก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏขึ้นรูปเวทนาสัญญาก็เหมือนกันสัญญาก็สักแต่ว่าสัญญาสัญญาก็หมายถึงเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนี่สัญญามันจะแล่นขึ้นมาทันทีแล่นมาหลังจากความรับรู้แล่นมาจากไอ้ตัวรู้ตาเห็นรูปมันรู้ทันทีว่าอันนั้นเป็นรูปสัญญามันจำทันทีจำว่าอันนั้นเป็นรูปอันนั้นเป็นรวยรูปดำรูปขาวรูปในกอในขอในงอท่านจึงว่าวิญญาณก็คือตาเห็นรูปเกิดความรู้ขึ้นอันนั้นเรียกว่าวิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่ใช่เป็นตัวไม่ใช่ตัวตนวิญญาณเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสัญญาความจำ
เกิดความรู้เป็นอะไรเกิดความรู้เป็นอะไรมันจำทันทีจำทันทีจำว่าเป็นอย่างนั้นจำว่าเป็นนั้นจำนายนั้นจำว่าเป็นหญิงจำว่าเป็นชายจำว่าเป็นเรื่องราวอะไรต่อไม่อะไรมันเกิดความรู้ขึ้นขณะซะก่อนแล้วมันจึงถ่ายทอดเป็นสัญญาครับรวมความแล้วรูปพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ทำงานสัมผัสสัมพันธ์กันเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดมีความละเอียดมีขั้นตอนรวดเร็วท่านจึงอาศัยความสงบต้องอาศัยความสงบของใจมาศึกษาซึ่งเหล่านี้จึงจะรู้ชัดตัวตนนี่เรื่องราวของเขาความจริงของเขาเป็นอย่างไรทำรู้ชัดรู้ชัดตัวตนก็คือว่าเขาไม่มีตัวมีตนนั่นเองเกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งนั้นคำว่าวิญญาณบางคนก็ว่าหมายถึงว่าจิตวิญญาณเป็นตัวเป็นตนอันนั้นรู้สึกจ้าเข้าใจคาดเคลื่อนวิญญาณในขันธ์5ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นของเกิดดับทั้งนั้นสังขารก็เหมือนกันมันเห็นอะไรภาพนี่มันรู้ว่าเป็นอะไรรู้เป็นอะไรนี่มันทำงานทันทีเหมือนกับเครื่องจักรในเมื่อเครื่องจักรตัวใหญ่มันใหญ่มันกำลังทำงานมันสายพานมันเกี่ยวข้องขึ้นมาตัวเล็กทำงานตัวเล็กตัวน้อยทำงานไปหมดตาสัมผัสรูปอันนั้นเรียกว่าเครื่องจักรทำงานทำงานไปแล้วในทางตัวใหญ่ทำงานแล้วตัวน้อยทำงานต่อไปตัวไหนทำงานพอเวลาหยุดทุกตัวหยุดไม่มีอะไรทำงานสักอย่างจะสมมติว่าเป็นงานอย่างนั้นงานอย่างนั้นงานอย่างนั้นไม่มีหยุดใจของเราก็เหมือนกันเวลาไปทำงานทำงานอันนั้นเรียกว่าสังขารทั้งนั้นเดี๋ยวทำอย่างนั้นเดี๋ยวทำอย่างนั้นเดี๋ยวทำอย่างโน้นทำอะไรต่อมีอะไรเป็นสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายท่านว่าเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายท่านว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนตรงสังขารหยุดสังขารทั้งหลายหยุดไปไม่มีอะไรปรุงไม่มีอะไรทำงานไม่มีอะไรกระเพื่อมในเมื่อไม่มีอะไรทำงานไม่มีอะไรกระเพื่อมจิตของเราก็สงบคำว่าสังขารดับไปไม่ใช่จิตดับจิตก็สมมติแต่ธรรมชาติจิตไม่อยู่ไม่ใช่ว่าสังขารดับจิตจะต้องดับไม่ใช่วิญญาณดับจิตจะดับธรรมชาติจิตอันนี้สมมติจากธาตุรู้ที่เป็นธรรมชาติธาตุรู้ที่มีอยู่โดยธรรมชาติคำว่าขัดเกลาจิตเขาขัดเกลาจิตคำว่าจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์มาจากไหนก็มาจากของที่มีอยู่นี่เองเอาอะไรเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาก็เอาสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราหลงนี่แหละเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาถ้าเราไม่รู้เราหลงแล้วอันนี้แหละจะเป็นเครื่องที่ใจของเราไปสัมผัสสัมพันธ์และไปยึดติดไปคุกคีไปเกี่ยวข้องไม่ยอมปล่อยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ห้อมหุ้มห่อขึ้นมาไม่มีอะไรที่จะขัดเราไม่มีอะไรที่จะทำให้หลุดถอดถอนจากจิตที่ไปยึดก็ต้องอาศัยความจริงที่เขามีอยู่ในสิ่งที่ใจไปยึดติดนั่นพากันพิจารณาให้มากๆพากันตื่นตัวในการพิจารณาด้วยความสงบของใจสรุปแล้วทำความสงบให้ยิ่งทำความสงบให้มากใจของเราสงบแล้วเราจะศึกษาจะพิจารณาอะไรนี่มันละเอียดถี่ถ้วนมันแยบคายมันชัดมันแจ้งมันชัดเจนแจ่มแจ้งถ้าหัวใจไม่สงบแล้วกระโดดนั่นกระโดดนี่กระโดดเป็นลิงเป็นข้างมันก็รถมันวิ่งเร็วหรือบินมันหัวมันไปเร็วอย่างนั้นนะเราจะดูอะไรชัดไม่ได้แต่เราเห็นอยู่เห็นพอดีไม่เห็นตามความเป็นจริงความสงบจึงมีความสำคัญจะต้อง
เร่งจะต้องพยายามให้เกิดให้มีให้ยิ่งให้ยิ่งให้ยิ่งอย่าไปวิตกกังวลว่าสงบมากใจจะติดสงบจะติดสมาธิส่วนมากใจที่ติดความติดอารมณ์สัญญาชอบคิดอย่างนั้นใจที่เห็นคุณของการปล่อยวางอารมณ์สัญญาแล้วจะไม่พูดอย่างนั้นเพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นจะเอาอะไรทำให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาก็ต้องเอาใจที่ว่างจากอารมณ์ใจที่ว่างจากใจที่ติดอยู่ในอารมณ์ใจที่พลอยยึดติดอยู่ในอารมณ์แล้วจะเอาอะไรมาแก้อารมณ์ก็ต้องเอาอารมณ์ที่ใจยึดติดนั้นมาแก้รูปก็เป็นอารมณ์เสียงก็เป็นอารมณ์กลิ่นก็เป็นอารมณ์ของเกิดของตายทั้งหมดที่มีในโลกล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ทั้งนั้นเอาสิ่งนี้เรามาพิจารณาใจของเราจึงจะหลุดออกจากเกิดจากอารมณ์จากอารมณ์เครื่องผูกในเครื่องมัดจิตใจนะให้มันพอหลุดออกจากเครื่องผูกมัดจิตใจแล้วใจของเราก็เข้าถึงสมาธิได้นี่ก็ปล่อยวางจากอารมณ์เครื่องผูกพันทั้งหลายคำว่าเอกคตาจิตเอกคตาจิตก็หมายถึงจิตที่ไม่มีอารมณ์ใดๆมาเกี่ยวข้องมาพัวพันยังแต่จิตอันเดียวอารมณ์ทั้งหมดอารมณ์ทั้งหลายเต็มโลกไม่ใช่เอกคตาจิตโลกทั้งหลายจะไม่มีอารมณ์อารมณ์จะมีอยู่เต็มโลกเหมือนเดิมแต่ในจิตเราไม่มีในจิตไม่มีอารมณ์แม้แต่น้อยท่านจึงเรียกว่าเอกคตาจิตมีจิตอันเดียวเท่านั้นนี่มองก็สงบจึงมีความสำคัญจึงมีความจำเป็นจะต้องทำให้เกิดให้มีถ้าหากว่าไม่มีความสงบเป็นหลักบรรทัดฐานแล้วอย่างที่เขาพูดกันหน่อยอ่านหนังสือท่องหนังสือไม่จำสมาธิไม่มีอ่านหนังสือท่องหนังสือก็ต้องอาศัยสมาธิต้องอาศัยสมาธิทั้งนั้นเป็นหลักการพิจารณาสัจธรรมการพิจารณาสิ่งที่ใจของเรายึดติดเพราะไม่แจ่มแจ้งให้เข้าถึงความแจ่มแจ้งในสิ่งที่ใจของเรายิ่งยึดติดนั้นต้องอาศัยความสงบยิ่งสงบละเอียดถลายยิ่งแยบคายยิ่งละเอียดถี่ถ้วนในสิ่งนั้นๆที่ใจของเราเอามาพิจารณานั้นหรือในสิ่งที่ใจของเรายึดติดนั้นใจของเรานี่ใจจะเข้าไปแก้ไปแก้ไปแก้สิ่งที่ยึดติดถ้าหากว่าชัดตามความเป็นจริงแล้วไม่ต้องปล่อยให้ไม่ต้องบอกให้ปล่อยไม่ต้องไปบอกให้ปล่อยปล่อยทันทีปล่อยทันทีปล่อยทันทีว่าง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 ในขณะที่จิตชัดตามความเป็นจริงนั้นมันหลุดออกไปทันทีหลุดออกไปทันทีหลุดออกไปทันทีเพราะที่มันยึดก็หนึ่งจากว่ามันไม่รู้มันหลงถ้ามันรู้แล้วมันจะไปยึดทำไมมันก็ปล่อยทันนั้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าเทศนาปัญให้ปัญจวัคคีย์เทศนาเรื่องปัญจขันธ์เรื่องปัญญาเรื่องขันธ์ทั้งห้านี้ให้เห็นว่าสักแต่ว่าขันธ์สักแต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตของปัญญาวัคคีย์ก็พ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอุปาทานก็หลุดไปจากจิตจากใจจิตที่หลุดจากอุปาทานนั่นจะสมมติเรียกว่าเป็นอะไรไม่ต้องสมมติเขาก็เป็นไปตามความจริงของเขาถึงให้พิจารณาให้มากตื่นตัวในการศึกษาตื่นตัวในการค้นคิดพิจารณาตื่นตัวในการทำจิตของเราให้เข้าถึงสมาธิธรรมแล้วไม่ต้องไปปรารถนาความเจริญก้าวหน้าไม่ต้องไปปรารถนามรรคผลนิพพานที่ไหนทำให้รู้แล้วพอไม่สนใจในการทำความสงบให้ยิ่งไม่สนใจในการพิจารณาให้แจ่มแจ้งในสิ่งที่ใจของเรายึดติดปรารถนามรรคผลนิพพานสักขนาดไหนก็ได้แต่ความปรารถนาเหมือนกับหิวข้าวมันก็มีแต่หิวข้าว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 แต่ไม่รู้ข้าวอยู่ที่ไหนไม่รู้ข้าวเป็นอย่างไร
แล้วโอกาสที่จะอิ่มมันมีไหมตามันมืดตามันบอดมันจะเห็นอะไรจึงมีความสงบจึงมีความมีจึงมีความจำเป็นสงบหยาบสงบน้อยเราพิจารณาพิจารณาธรรมเป็นส่วนหยาบสงบหยาบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเออยังไม่อยู่ในขั้นที่จะพิจารณาได้สงบหยาบก็เราก็พิจารณาอย่างหยาบหยาบไปแจ่มแจ้งหรือไม่แจ่มแจ้งไม่แจ่มแจ้งหรือไม่แจ่มแจ้งพิจารณาเรื่อยไปแล้วก็มาอยู่กับความสงบ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 แล้วก็เอาความสงบที่ทำให้เกิดให้มีนั่นแหละเอาไปพิจารณาเอาไปพิจารณาก็น้อมอันนั้นน้อมเอาอันนั้นน้อมเอาอะไรต่อมีอะไรเอามาศึกษาพิจารณาอาศัยใจของเราของเราที่สงบนั้นได้แค่ไหนเพียงไรก็พิจารณาไปแล้วก็มาอยู่ความสงบใหม่สงบแล้วก็พิจารณาสงบแล้วก็พิจารณาสงบแล้วพิจารณาเหมือนกับพักผ่อนแล้วทำงานพักผ่อนแล้วทำงานพักผ่อนแล้วทำงานรับประทานเอากำลังแล้วก็ออกทำงานรับประทานอาหารแล้วออกแล้วก็ออกทำงานรับประทานอาหารให้ได้กำลังแล้วก็ออกทำงานการทำสมาธิก็เหมือนกันสมาธิเป็นพลังที่จะปฏิบัติธรรมปฏิบัติหน้าที่การงานคือการพิจารณาสัจธรรมสมาธิอบรมศีลสมาธิอบรมปัญญาศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมศีลศีลจะละเอียดถี่ถ้วนศีลจะละเอียดศีลจะสะอาดศีลจะบริสุทธิ์ต้องอาศัยสมาธิจะจิตจะเป็นสมาธิจิตจะเข้าถึงสมาธิต้องอาศัยศีลศีลละเอียดศีลละเอียดศีลปราณีตสมาธิยิ่งละสงบละเอียดปราณีตสุขุมอาศัยซึ่งกันและกันทั้งนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าอาศัยซึ่งกันและกันทั้งนั้นไม่ใช่ธรรมของเจ้าว่าธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไม่ใช่ธรรมเป็นของกลางอาศัยซึ่งกันและกันทั้งนั้นทำไมจึงว่าเป็นของกลางแล้วเพราะใครสามารถที่จะรู้ได้เห็นได้ทั้งนั้นถ้าธรรมเป็นของพระพุทธเจ้าก็เป็นของพระพุทธเจ้าใครไม่มีสิทธิ์นี่ธรรมเป็นของกลางใครมีความเพียรความพยายามพอสามารถที่จะรู้เห็นของกลางตามความเป็นจริงได้ทั้งนั้นจึงว่าธรรมเป็นของกลางไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่ทรงรู้ทรงเห็นก่อนเท่านั้นโดยไม่ต้องได้ยินได้ฟังจากท่านผู้ใดแต่ทั้งที่พระพุทธเจ้ารู้ก่อนเห็นก่อนนั้นธรรมนั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าธรรมที่เราตถาคตทรงรู้ทรงเห็นนั้นธรรมนั้นมีมาก่อนนั้นจึงเรียกว่าเป็นของกลางมีอยู่ประจำโลกพุทโธตื่นอยู่เสมอเมื่อพุทโธตื่นอยู่เสมอพุทโธตื่นอยู่เสมอคือมีสติอยู่เสมอมีสติอยู่เสมออยู่เสมอตื่นอยู่ก็เหตุก็ผลตื่นในการค้นคิดพิจารณาตื่นในการสำรวมจิตให้อยู่กับความสงบจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจให้เต็มที่ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งอกตั้งใจให้เต็มที่เรานี่แหละจะเป็นผู้ที่หย่อนยาน
ยนยานไปไหนยนยานไปหาเรื่องของโลกยนยานไปหาเรื่องของกิเลสเรานี่จะพอใจหรือในการที่เราเป็นผู้ที่หย่อนยานหย่อนไปหากิเลสยานไปหากิเลสเราจะพอใจหรือไม่มีดอกที่จะหย่อนยานไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนหย่อนยานไปหากิเลสทั้งนั้นเราหรือจะพอใจให้เราหย่อนยานไปหากิเลสคำว่าหย่อนยานอย่าให้มีให้แน่นหนามันคงแน่นหนามันคงแน่นหนามันคงอยู่เสมอด้วยสติก็แน่นหนามันคงแข็งแกร่งอยู่ในจิตในใจไม่โยกคนวันไหวไม่เลิกล้มไม่ล้มในการตั้งสติไม่เลิกไม่ล้มในการมีสติหัวใจล่มเหลวเขาพูดกันนะภาษาโลกเดี๋ยวนี้เขาพูดว่าหัวใจล่มเหลวผู้ปฏิบัติถ้าล่มแล้วเหลวทั้งนั้นไม่มีสติใช่ไม่ได้ศีลก็ต้องอาศัยสติสมาธิก็ต้องอาศัยสติทำทุกขั้นตอนเกิดจากสติธรรมทั้งนั้นตาย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 ก็อนิจจังตาย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 ก็ทุกขังตายตายตายก็อนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาตายตัวเดียวอันเดียวกันธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของจริงอาศัยซึ่งกันและกันยากที่จะแยกออกจากกันเกิดเป็นอนิจจังตัวเกิดอยู่ตรงไหนตัวอนิจจังอยู่ตรงนั้นตัวเกิดอยู่ตรงไหนตัวทุกข์อยู่ตรงนั้นตัวเกิดอยู่ตรงไหนตัวอนัตตาอยู่ตรงนั้นตัวแก่อยู่ตรงไหนตัวนิจังตัวทุกขังตัวนัตตาอยู่ตรงนั้นตัวตาอยู่ตรงไหนตัวนิจังอยู่ตรงนั้นตัวทุกขังตัวนัตตาอยู่ตรงนั้นจึงว่าไม่มีอะไรดอกที่จะเป็นแก่นเป็นสารไม่มีอะไรจะเป็นอะไรท่านจึงว่ารูปสักแต่ว่ารูปรูปสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าว่ากันเท่านั้นถ้าหากว่าไม่ว่าแล้วไม่มีอะไรความจริงเป็นอย่างนั้นจึงให้ตื่นตัวในการศึกษาตื่นตัวในกับการเรียนรู้คำว่าความเพียรความเพียรก็เพียรที่จะศึกษาเพื่อรู้เพื่อเห็นคำว่าอดทนก็อดทนเพื่อที่จะให้รู้ให้เห็นคำว่าความสัตย์ความจริงก็ตั้งความสิทธิ์สัตย์ตั้งความสัตย์ความจริงเพื่อที่จะให้รู้เห็นคำว่าอธิษฐานอธิษฐานก็อธิษฐานเพื่อที่จะให้รู้ให้เห็นไม่ใช่เพื่ออะไรไม่เมื่อรู้เห็นแล้วสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่มีไม่เมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วสิ่งที่หลงหลงก็ไม่มีทั้งของเหล่านี้มีอยู่ในเราทั้งนั้นจึงว่ารู้ก็รู้สิ่งที่เรามีอยู่หลงก็หลงสิ่งที่เรามีอยู่จึงว่าการเรียนธรรมการศึกษาธรรมอย่าไปหาเรียนไกลอย่าไปหาเรียนที่อื่นนอกจากกายและจิตเราเรียนไกลเรียนที่อื่นนอกจากกายและจิตไม่เป็นไปเพื่อความขัดเกลาถอดถอนเพราะสิ่งที่เรายึดติดก็ยึดติดในกายในจิตของเรานี้ส
สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องผูกมัดเพราะเราไม่ยึดถืออะไรเรายึดถือสิ่งที่เรามีอยู่มีอยู่ในเราทั้งนั้นต้องการที่จะคลายต้องการที่จะทำลายให้ความยึดถือมันหมดมันสิ้นก็ต้องศึกษาสิ่งที่เรายึดติดคือเราที่มีในเรานี้พากันอยู่ด้วยความสงบตื่นตัวอยู่กับความสงบสติแน่วแน่สติแน่วแน่สติแน่วแน่นั่งอยู่ตลอดคืนก็นั่งอยู่ตลอดคืนก็แน่วแน่อยู่อย่างนั้นคำว่าสติถ้าหากว่าเราอบรมแล้วฝึกหัดให้นั่นหนามั่นคงจนกระทั่งมีกำลังแข็งแกร่งแล้วคำว่าขาดสติเน่งอยู่ตลอดคืนก็ไม่นะก็ไม่ขาดที่มันง่วงที่มันง่วงที่มันง่วงง่วงเจับนั่นจับนี่อันนั้นเรียกว่าสติย่อหย่อนทั้งนั้นพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันก็กลับไปบ้านกลับไปช่องพุทโธมันเดี๋ยวมันก็ไปอะไรต่อเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นั่นเรียกว่าสติไม่มีพลังพอใจของเราไม่มีธรรมพอใจของเราไม่มีสติธรรมเป็นธรรมเครื่องคุ้มกันเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองไหลไปตามกระแสโลกเรียกว่าหย่อนยานไหลไปไม่ไหลไปไหนดอกไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาทั้งนั้นเรื่องอะไรก็ช่างเรื่องอะไรก็ช่างไหลออกจากกรอบของสติไหลออกไปขณะใดก็ไปสู่กระแสสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจกระแสสิ่งที่ใจมันเคยสัมผัสสัมพันธ์ตัดให้หมดเพียงว่าตัดกระแสอย่าให้มีเยื่อใยหันเข้ามาสู่ในกายให้รอบครอบรอบครอบทั้งเดินว่าให้รอบครอบดูทีแรกมันไม่รอบนะแต่อาศัยความพยายามความพยายามมันก็รอบครอบลงไปได้กำหนดหยุดจุดเดียวรอบครอบไปทั้งร่างกายก็ต้องอาศัยกำหนดหยุดนั่นกำหนดจุดนี้กำหนดตรงนั้นกำหนดตรงนี้ในเมื่อมีผักกำลังพอแล้วกำหนดทีเดียวรอบครอบไปในร่างกายได้ยังว่าสำรวมสำรวมชั่วแอบการสำรวมชั่วแอบนี่เรียกว่าการเดินทางเดินเข้าเส้นทางทางนี้ทางจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานธรรมจุดหมายปลายทางของทางเส้นนี้คือวิมุตติธรรมให้ตั้งเป้าให้แน่นลงไปเป้าของเราตรงนี้เป้าของเราตรงนี้เป้าของเราอยู่จุดนี้อย่าเป้าของเราอยู่ก็เรือนชานบ้านช่องเป้าของเราอยู่ก็ญาติพี่น้องเป้าของเราอยู่กับพ่อกับแม่ไม่มีส่วนช่วยเ
มีแต่จะดึงมีแต่จะฉุดจะลากทั้งนั้นกิเลสทั้งนั้นมันดูดึงไปมันฉุดไปมันไม่เห็นมีใครจะได้มรรคได้ผลเพราะถูกกิเลสมันดึงมันฉุดดึงมาหากรรมฐานเจ้าของดึงมาหารูปมาหาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณดึงมาหาของเกิดของแก่ของตายดึงมาทั้งดึงจิตดึงใจของเราให้เข้าสู่เส้นทางจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ปรารถนาดีแก่ตนเองเป็นผู้ที่รักตนมันหาช่องทางที่จะดึงอยู่เสมอมีช่องตรงไหนมันดึงไปทันทีบางทีมันยังมีเหตุมีผลอีกนะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นส่วนประกอบกิเลสของเราเยาว่ามันเยาว่ามันไม่มีสติปัญญาแต่มันโง่มันจะเป็นเจ้าหัวใจเราได้เหรอมันเป็นยังไงทางเจ้าโลกมันนะโลกธาตุทั้งหมดนี่อยู่ในกำมือของมันแล้วจะว่ามันโง่ได้เหรอแล้วจะว่ามันไม่มีความสามารถได้เลยยอมเกมันยอมเฉพาะพระพุทธเจ้ามันยอมแพ้มันยอมเฉพาะสาวกของพระพุทธเจ้ามันยอมเฉพาะผู้ที่เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้หรือชี้ให้เดินเท่านั้นคำว่ายอมมันไม่ใช่ว่ามันจะละความพยายามนะอยู่ในขั้นที่เดินไปนี่มันยังพยายามติดตามอยู่เผลออะไรมันจับไม่หัวหันหลังจับหัวบิดทันทีนั่นนะหันมาทางนี้มันบอกหันมาทางรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสหันมาทางรูปสวยรูปงามหันมาทางนี้เผลออะไรมันหันทันทีมันจับหัวมาหันปั่นบิดมาเลยใจมันโดดเดี่ยวมันอะไรก็อาศัยความโดดเดี่ยวของใจของเรานี่นะแก้ให้มันทันมันอยู่เสมอแก้ให้มันทันมันอยู่เสมออาศัยความโดดเดี่ยวของใจอะเอาไปให้กิเลสมันใช้มันก็เหมือนก็ยื่นดาบให้กิเลสมันฟันคอเจ้าของเท่านั้นนี่แต่ตายก็ตายการประชุมตอนเช้านี่ก็ให้พากันใส่ใจแล้วก็ให้เคารพในการประชุมด้วยเคารพในการประชุมก็คือสำรวมเราให้ยิ่งวางบาตรจะวางตรงไหนก็ช่างอย่าให้มีเสียงวางการน้ำวางถ้วยน้ำวางแก้วทำยังไงก็ไม่มีเสียงเราเดินทำยังไงก็ไม่มีเสียงเราขยับเล็กขยับน้อยทำยังไงจึงจะไม่มีเสียงนี่ก็ลักษณะของการสำรวมนั่งก็ปุ๊บปั๊บลุกก็พวดพลาดเดินก็ตุ่มตุ่มต่ำต่ำมาทีหลังอาจจะเหตุผลบางสิ่งบางอย่างจำเป็นท่านพักถ้าท่านภาวนากันแล้วนี่ต้องระมัดระวังให้ยิ่ง
ในระหว่างที่ทำวัดไหว้พระสวดมนต์อันนั้นไม่สำคัญเท่าขณะเวลานั่งสภาวนากันที่เรียกว่าไม่สำคัญไม่ใช่วาจาไม่มีความระมัดระวังจึงคำว่าให้ความทำความเคารพในที่ประชุมทำความเคารพในการประชุมไม่มีความจำเป็นให้ขาดอยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่มาประชิดประชาธิปไตยตามกิเลสตามใจฉัน